ครับเรามารู้เกี่ยวกับชนิดของการพาเจริซึมดีไหมครับอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเป็นประเภทไปละมีหลายนักวิชาการหลายท่านที่พูดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของการพาเจริซึมทีนี้เนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีชนิดของตัวพาเจริซึมอีกซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ได้อ้างอิงนะครับตัวเนี้ยเราก็แยกมาจากตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าตัว Turnitin นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะมีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับครับใช้ทำอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็คือใช้สำหรับตรวจสอบว่าผลงานของเราอ่ะไปซ้ำคัดลอกมาจากที่ไหนบ้างซ้ำจากของใครอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นตัวที่เช็คว่าเราเนี่ยไปคัดลอกงานมาจากใครบ้างใช่ครับใช่ไหมครับโอเคที่มาดูว่าแต่ละชนิดของตัวพาเจริซึมเนี่ยอย่างตัวเทอร์ดิตอินเนี่ยเขาได้ระบุเอาไว้10ชนิดนะครับแต่ละชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาดูทีละตัวอย่างตัวแรกนะครับชื่อว่าโคลนนะครับตัวนี้ก็คือ copy เหมือนกับต้นฉบับเลยทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนว่าพาเจริซึมแน่นอนเหมือนกับเวลาเราเอาเข้าเครื่องสแกนปุ๊บขึ้นมาเจอตัวคำว่าโคลนเหมือนกัน 100% แสดงว่าโอ้เอามาทั้งเล่มทั้งพารากราฟทั้งย่อหน้าเอามาคัดลอกมาหมดเลยครับอันนี้ไม่ดีใช่ไหมครับอาจารย์เจอโคลนเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดีใช่แล้วครับอันนี้คือจากฐานข้อมูลของ Turnitin นะครับก็พบว่าพบมากที่สุดเลยนะครับการคัดการพาเจริซึมแบบนี้มีความถี่ในการพบมากที่สุดเลย 9.5 ครับถัดไปนะครับอันนี้ก็คือ Control C ใช่ไหมครับผมอ่านถูกไหมครับ Control C ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นการ copy ประโยคมานะครับแล้วก็มาวางแล้วก็มา paste วางรวมกันนะครับอันนี้ก็คือโดยที่ไม่อ้างอิงนะครับคัดลอกมาไม่อ้างอิงเลยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเจอเยอะนะครับ Control C นี่เจอเยอะเลยใช่ไหมครับถึง 8.9 จาก10นะครับครับเมื่อกี้โคลนถือว่าหนักแล้วนี่ก็ซอฟต์ลงมาหน่อยลองลงมานี่คือตัว Control C ก็เหมือนกับเวลาเรา copy งานมาจากงานอื่นเราอาจจะเอาไม่เอามาทั้งพารากราฟเราเอาอาจจะเอามาบางส่วนControl C ตัวนี้มาวางแปะไว้ตัวนี้มาแปะแล้วอาจจะเติมหรืออาจจะเอาทั้งพารากราฟมาแล้วมาเติมคำใหม่เข้าไปในตรงนั้นในงานในส่วนของพารากราฟนั้นมันก็จะเกิดเป็นตรงเนี้ยแสดงผลControl C ขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าไม่ควรทำนะครับคนที่จะเขียนเป็นข้อความตัวเองจะดีกว่าเนาะใช่แล้วครับตัวที่3ครับอันนี้ก็จะเป็น File and Replace นะครับตัวนี้ก็คือการที่ผลงานเราสมมุติว่าใน1พารากราฟเนี่ยครับเราก็จะเปลี่ยนบางคำเป็นคำอื่นนะครับแต่ตัวโครงสร้างประโยคหรือใจความของเนื้อหานั้นยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่าย File and Replace File and Replace นะครับก็คือพยายามไปหาจุดเปลี่ยนบางจุดเปลี่ยนบางจุดเปลี่ยนไล่คิดว่าไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนต้นฉบับแล้วเปลี่ยนคำแล้วยังไม่พอยังไม่พอเก่งฉลาดนะครับโปรแกรมสามารถที่จะดีเทคได้ขนาดนี้ครับถือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะคัดลอกเนี่ยคุณที่จะตระหนักดีๆนะครับเพราะมีโปรแกรมจับได้หมดตลอดอย่างเงี้ยใช่ครับต่อไปครับอาจารย์ต่อไปก็คือเป็นการรีมิกซ์อันนี้ก็คือนำหลายๆข้อความมาจากหลายๆแหล่งนะครับเอามาผสมรวมกันนะครับหลายๆไม่พูดง่ายคือมายำรวมกันนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับยำรวมกันเสร็จก็มีเปลี่ยนเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าพาเจริซึมก็ยังเจออีกใช่ไหมครับครับโปรแกรมมันฉลาดโปรแกรมฉลาดมากขนาดเอามายำรวมกันแล้วนะครับจากบทความนั้นเอามานิดนึงอันนี้เอามานิดนึงมารวมกันแล้วยังเจอแบบโอ้รีมิกซ์ขึ้นมาครับแต่ก็ยังดีที่แบบยังไม่เอามาทั้งประโยคทั้งพารากราฟอย่างนั้นนะครับถัดไปนะครับก็เป็นรีไซเคิลนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาผลงานก่อนหน้านี้นะครับโดยเอามาเลยโดยที่ไม่อ้างอิงนะครับแล้วก็มาตีพิมพ์ใหม่อันนี้คล้ายๆเซลล์พาเจริซึมแต่ว่าอาจจะเป็นผลงานของคนอื่นนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันอาจจะมีเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คือว่าเอามาตีพิมพ์ใหม่เลยอันนี้ก็ถือว่าผิดก็ผิดอีกเอาของคนอื่นมาแต่ไม่ได้อีกของเขาใช่นะครับถัดไปนะครับ ครับ
Hybrid Hybrid นี่อันนี้คือเอามาจากหลายๆแหล่งเลยครับโดยที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับอันนี้ก็คือเอาประโยคมาประโยคที่1มาจากเปเปอร์เปเปอร์ที่1อันนี้มา2มารวมเอาคือก็คือเหมือนกับยำรวมกันเหมือนกับตัวรีมิกซ์นั่นแหละถูกไหมครับแต่รีมิกซ์ยังมีการแบบว่าสลับแก้อันนี้คือแต่นี่คือไม่แก้เลยเอามาหมดเลยเอามาหมดเลยเอามาผสมกันนะครับส่วนเรานี่ก็ช่างสรรหาวิธีการนะครับอาจารย์ในการที่จะให้ได้มาซึ่งสารสนเทศโอเคครับอาจารย์อันที่7ครับต่อไปนะครับ Mass Up นะครับครับตัวนี้ก็คือเป็นการผสมจากหลายซอสหลายแหล่งครับ แล้วก็เอามาผสมรวมกันนะครับผสมรวมกันแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนบางคำนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังก็ยังเป็นเอาเขาเดิมของเขาอยู่ถูกไหมครับใช่ก็ยังคล้ายๆกับตัวรีมิกซ์แล้วก็ตัวที่เป็นรีไซเคิลเมื่อกี้แต่เมื่อกี้รีไซเคิลคือเอามาทั้งประโยคแล้วไม่เปลี่ยนอะไรเลยมาแปะแต่รีมิกซ์ก็มาแปะบ้างอะไรบ้างแต่นี่คือเอามาทั้งประโยคแล้วก็มีเติมเข้าไปนิดหน่อยใช่ใช่ไหมครับหลายๆแหล่งแล้วก็เติมเข้าไปนิดหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมสอัพใช่ไหมครับใช่ครับที่จะทำนะครับถัดไปอันนี้ก็คือเราเห็นบ่อยๆนะครับที่เขียนว่า404แล้วก็ error นะครับตัวนี้ก็คือเหมือนเราให้แหล่งอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่สามารถไม่หาไม่ได้เอามาจะเล่มไหนนะครับให้ URL มาแล้วเราคลิกไปเข้าไปคนไม่เจออีกใช่ครับผิดอีกเหมือนกับพยายามปกปิดแหล่งที่มาของตัวต้นฉบับต้นฉบับตรงนั้นใช่มั้ยครับโอเคถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น aggregator นะครับก็คือเป็นการผสมจากหลายๆแหล่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะทำให้ก็คล้ายๆกับตัวที่เป็น remix นะครับอาจารย์ผมว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันเนาะตัว remix ตัว recycle อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับเอามาด้วยกันนะ include ใช่ครับเอามาผสมรวมกันแล้วก็มีการไซส์บ้างใช่ไซบ้างไม่ไซบ้างบางอันไซบางอันไม่ไซใช่ครับประมาณนั้นไหมฮะทดสอบดูนะครับก็ประมาณอันนี้ก็คนที่จะไซทุกเอาของเขามาคนที่จะไซทุกพารากราฟใช่ครับเนาะถูกต้องแล้วครับถัดไปอันนี้สุดท้ายรีทวิตอันนี้เป็นเหมือน Twitter ไหมฮะอาจารย์ประมาณนั้นเลยครับก็คือข้อความที่เราเอามาเนี่ยครับก็คือเกือบเหมือน 100% เลยครับจากออริจินอลครับแล้วก็มีการทำใหม่นะครับเป็นของตัวเองแต่เปลี่ยนบางคำนะครับคำที่ไม่สำคัญนะครับเปลี่ยนบางคำแล้วก็คิดว่าน่าจะแบบรอดแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รอดโปรแกรมดีเทคได้เจอต่อให้เปลี่ยนบางคำก็เจอเหมือนเดิมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคิดที่จะพาเจียคิดจะคัดลอกงานผู้อื่นเนี่ยควรที่จะตระหนักว่าเนี่ยตอนนี้มันมีโปรแกรมที่จะสามารถที่จะตรวจสอบให้เห็นแล้วว่าเนี่ยคุณไปเอางานของเขามานะครับทีนี้มาดูว่าไอ้ตัวสกอร์แต่ละตัวที่อาจารย์ได้เกริ่นนำในช่วงในข้างต้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่ามันมีเลเวลสูงยังไงตัวนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับอันนี้ก็คือจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าตัวที่เป็นปัญหาหลักก็คือโคลนคือตัวแม่แล้วเรามาจะเป็นCtrl C ใช่นะครับครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าตัวโครนเนี่ยคือเอามาทั้งรุ่นเลยทั้งพารากราฟมาเอายกมาเลยไม่ได้อ้างอีกต่างหากอันนี้จะเยอะก็จะไล่สเต็ปเลเวลลงมาครับที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นแบบไฮบริดนะครับอันนี้ก็คือเอามาจากหลายที่แล้วก็มีการเปลี่ยนคำบ้างเปลี่ยนคำเปลี่ยนโครงสร้างประโยคบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เจอน้อยหน่อยนะครับแต่ก็แนะนำว่า เวลาเรานำผลงานของคนอื่นมาเนี่ยเราควรที่จะมีการอ้างอิงการ citation ของเขานะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการ plagiarism เองนะครับ